ตาคนต่อไปดีกว่าก็ถือว่าเป็นซุปตาจริงๆเป็นซุปตาอยู่แล้วแต่พอแบบตอนนี้ยิ่งพีคเข้าไปใหญ่เลยนะคะนางเอกดังอย่างใหม่ดาวิกาเนี่ยเขาบอกพรีเซนเตอร์เข้าทะลุเลยแค่ครึ่งปีซัดไป20ตัวประมาณ200ล้านเบาๆโอ้เรานี่3ปีมาตัวนึงนะแซงหน้าใครรู้มั้ยแซงหน้าคุณยาย่ายาย่ายาย่านี่ไปกี่ตัว16ตัวก่อนหน้านี้มีข่าวว่า16ตัวใหม่ดาวิกาไปแล้วครึ่งปีนะคะ20ตัวความดังแบบฉุดไม่อยู่ก็เลยทำให้ตอนนี้ทุกค่ายทุกสังกัดเนี่ยจับตามองเลยมีข่าวเมาส์บอกว่าพี่อ๊อฟอยากได้ไปเล่นละครด้วยอ่ะถ้าพี่อ๊อฟอยากได้นี่ต้องย้ายค่ายนะเขาหมดสัญญายังจะหมดเหรอเธอไม่รู้สิไม่หมดหรอกเออเขาเพิ่งมาเนี่ยเผื่อแบบจะเดินทางตามชมพู่หรือเปล่าย้ายไปอยู่อีกค่ายนึงอะไรอย่างงี้แล้วก็ไปถามเรื่องมิ้นท์ชลิดาหน่อยทำไมอ่ะไปมิ้นท์ชลิดาเนี่ยเหมือนไปงานวันเกิดใหม่แค่นั้นแหละคนเลยมองอุ๊ยสนิทกันนี่ย้ายกลุ่มแล้วใช่ไหมไม่ไปอยู่กับกลุ่มสี่ขุนเขาเอาเรื่องเขาสิก็สี่ขุนเขาเขาไม่ถูกกันไหมเขาก็มามีเพื่อนใหม่ๆบ้างเป็นไรไหมเอออันนี้เป็นกรีซปะเป็นแบบเหมือนกรีกโรมันอะไรงี้งานน่ารักมากนะเป็นคนแบบโกโก้อ่ะน่ารักมากค่ะคืออยู่ในวงการนะคะวงการมันก็ไม่ได้กว้างอะไรมากมันก็จะรู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเจอผิวเผินตามงานบ้านแต่พอเรารู้จักบุคคลนิสัยหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เจอกันบ่อยขึ้นมันก็ทำให้เราสนิทกันไปเองที่จริงหนูก็ไม่มีกลุ่มอะไรกับใครเนาะหนูก็ส่วนใหญ่วันก็ทำแต่งานอะไรเงี้ยอย่าโจมตีมิ้นนะมิ้นน่ารักมากนะคือพี่ออฟไม่จีบหนูหรอคะไม่รู้ว่าความเป็นไปได้เป็นยังไงเลยค่ะตอนนี้ก็ยังทำงานที่ได้รับมาแต่ละวันก็รู้คิวจากพี่ก้าวเป็นวันต่อวันนะคะแล้วก็ทำไปอยู่เลยเนาะยังมีสัญญาอยู่เลยค่ะไม่ได้ไปดูว่าแบบเหลือเยอะเหลือน้อยขนาดไหนตอนนี้เหมือนประมาณว่ามีเซ็นเตอร์ของเราเยอะมากค่ะก็น่าจะพอๆกับคนอื่นหรือเปล่าไม่น่าจะถึง20ค่ะไม่ได้มากเลยค่ะโอ้ยไม่ถึงหรอกค่ะไม่ถึงจริงๆโอ้โหตัวละ10ล้านเป็นไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ดีหนูไม่อยากให้ใช้กับตัวเองเท่าไหร่เลยค่ะแต่ว่าเป็นเกียรติมากนะคะรอเราได้แบบข่าวว่า20ตัวมีคนไปบอกว่าเราอ่ะเดินแทนจะแม่พรีเซนเตอร์แทนยาย่าแล้วเพราะยาย่ามีแค่16ตัวถ้ามีมามันก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในชีวิตมากๆขออยู่เดินดินต่อไปเป็นปกติดีกว่าค่ะไม่อยากแข่งแย่งอะไรกับใครเขาอะไรอยากเป็นเจ้าพ่อพรีเซนเตอร์บ้างทำไงดีอ่ะนี่ YAA เขาจะขออีกขอต่ออีก2ปีครับเปลี่ยนยาอย่างอื่นบ้างมั้ยฮะไปอย่างอื่นบ้างมั้ยยาไม่ยังอยู่ในอยู่ในอะไรลายได้หมดนะคะกาวลาเท็กอะไรอย่างเงี้ยทูบหอมใช่ผมนะคะมากาวยางอะไรก็มาได้หมดเลยได้หมดเลยกาวติดขนตาอะไรอย่างงี้ก็ได้ยาหม่องนะคะเดี๋ยวคิดให้ถูกๆอ่ะหลักหมื่นนะงานต้นหอมนะหลักหมื่นอ๋ออีเวนต์ด้วยนะเออๆๆเอ้ามาต่อกันที่พระเอกคนนี้